ให้กล้องนิ่งด้วยนะอยู่ใกล้ๆกับรถเบนซ์ของสมศรีค่ะรถเข็นหญ้านั่นเองนะคะจะยิงสมศรีนะสายไปสายมาจะกินอะไรคะคนละ100บาทนะคะสำหรับค่าชมการแสดงบวกค่านั่งรถบริการนะคะเห็นเขาประชาสัมพันธ์หน้าเพจต้องไปสืบค่ะมีค่ะมีกิจกรรมม่วนใจกับน้องช้างนะคะถ้าอ่านไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะกิจกรรมเยอะน่ะจำฮะบ่ได้ห้องเขาเลยจำชื่อแทบไม่หมดก็จะได้กลับลำปางไปแอวแล้วเจ้าน่ะกลับมาแอวนะคะน่ะบ้านเรานี่คือที่สุดเห็นด้วยที่แอสบอกว่านั่งดูเหล่าช้างเฉยๆก็มีความสุขน่ะตะโกนแอสว่าตะโกนแอสว่าสงกรานต์ใช่ไหมคะสงกรานต์ม่วนใจกับน้องช้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกิจกรรมเราเยอะน่ะไปติดตามหน้าเพจได้นะคะบางทีอาจจะบอกไม่หมดบอกผิดบอกถูกนะคะข้อมูลอยู่หน้าเพจแล้วน่ะพาชีแม่น้องมูนบีมอีกชื่อหนึ่งจะชื่ออะไรเนาะขอบคุณสำหรับดาววันนี้นะแงะไปดูดาวนิดนึง600ดวงนะคะ600ดวงแล้วสมศรีรำคาญเราไหมถ้าสมศรีรำคาญเราก็ให้เป็นเรื่องของสมศรีนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะถ้าสมศรีรำคาญเราก็ให้เป็นเรื่องของสมศรีให้มันเป็นความลำบากของสมศรีไปนะคะสวัสดีค่ะชีชีท้องใครเป็นพ่อของเด็กคะอย่าให้พูดเลยอ่ะอายจังเลยนักเรียนในสังกัดโจโจค่ะโจโจค่ะนักเรียนในสังกัดนะคะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเลยโจโจฟาดเรียบค่ะสาวๆในห้องอารมณ์เหมือนแบบห้องเรียนนี้ผู้หญิงเยอะผู้ชายน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กันเองก็เยอะอยู่ค่ะอยากไปเล่นสงกรานต์กับน้องช้างอลินาท้องนะคะอลินาตั้งท้องแล้วนะสวัสดีคุณจีรีลินนะคะมาลินีเนื้ออุ่นลุ้นลุ้นน้องน้องชายหญิงนะยกหัวเต้นทุกวันเลยเอ็นดูนะมาลีนี่แอคชั่นเยอะมากจะอ่านไม่แอนนี่คือคำสั่งนะตอบไปแล้วนะคะ3รอบถ้าจำไม่ผิดศูนย์กลางที่ศูนย์มีเล่นน้ำกับช้างไหมคะมีค่ะติดตามหน้าเพจดูนะคะน่าจะ3รอบแล้วนะคะครูเอน่าเดี๋ยวให้ไปย้อนดูเดี๋ยวให้ไปย้อนดูดิฉันว่าดิฉันจำได้ว่าดิฉันพูดแล้วว่าตอบแล้วนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่พาชีในครั้งนี้น่ะจริงๆเป็นกำลังใจให้พี่ขวานด้วยช่วงช้างเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหน้าฝนเสี่ยงต่อการเกิดเฮอร์ปี้ไวรัสมากหลังจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่10-20ปีที่แล้วมันจะเคยมีแบบพาโวหรือเปล่าโรคลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับโรคเฮอร์ปี้ไวรัสของช้างน้อยเนี่ยซึ่งป่วยง่ายท้องร่วงท้องเสียมีไข้น่ะทำให้สัตว์เนี่ยสามารถเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะหากดูแลรักษาได้ไม่ทันเวลานะคะหรือว่ารักษาไม่ทันการอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้เลยนะคะนะสวัสดีค่ะโจโจพ่อทุกสถาบันนะเนื้ออุ่นอุ้มผางลูกโจหมดเลยป่ะเนี่ยเนื้ออุ่นอะไรนะน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่นะคะคุณเอปวินานะคุณเอเป็นกำลังใจให้คุณแม่พาชีนะเมื่อกี้หนูอ่านไปแล้ว3รอบนะคะครูบอกแอนสาวเลยค่ะอะไรนะสงกรานต์ที่ศูนย์ไม่เล่นกับช้างไหมคะนะอ่ะหนูบอกว่ามีนะมีนะคะมีบอกแล้วว่ามีนะติดตามหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเพจเลยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเพจนะคะตอนนี้เราน่าจะอยู่แบบเขาเรียกว่าสวัสดีแอดกี้สาวภาคการแสดงคนเดียวเหรอคะก็จะมีพี่คนนึงหรือบางทีก็จะเป็นน้องนาเดียนะคะมาช่วยบ้างนะคะน้องนาเดียก็จะมาช่วยบ้างแต่จริงจะมีพี่คนนึงนะคะมาสแตนบายแทนเวลาที่เราหยุดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลักๆก็จะเป็นแอดสาวเนี่ย number 1แอดสาวคือ number 1ก่อนนะแล้วก็จะมีพี่คนนึงมาช่วยแทนนะจากนั้นก็จะเป็นนาเดียนะคะช่วยๆกันนะส่วนใหญ่ก็จะพาคนเดียวค่ะนะครูอย่าเกี้ยวกากใส่แอนนะคะพี่ที่ตั้งท้องอย่าบอกนะเป็นผลงานของโจโจ้ล้วนๆน่าจะใช่นะการตั้งผสมพันธุ์เนี่ยเอาจริงนะเหมือนแอดกี้ใส่รองเท้าพี่ด้วยดีใจจัง
ไม่เห็นเหมือนกันค่ะรองเท้าพี่กันไหนนะคะน้าคุณกิรินานะคะสวัสดีค่ะอยากเห็นติดโบไข่ดาวเนาะน้าโบไข่ดาวอะไรก่อนเยอะจัดโบน่ะอ่านด้วยโบคือใช้คำนี้ได้ไหมคือดีใจใช่ไหมคะอ่านได้อ่านด้วยอ่านด้วยนี่คือดีใจใช่ไหมคะตอบคำถามแล้วนะอ่านแล้วนะคือดีใจสุดใช่ไหมนะถ้าไม่อ่านไม้เรียวลั่นโอ้โหครูดุร้ายมากดิฉันห่างไม้เรียวมา20กว่าปีแล้วนะคะดูแอดกี้ให้อาหารค่ะแอดกี้มาสั่งอาหารแต่แอดกี้ไม่ได้ป้อนอาหารยังไม่ได้ป้อนอาหารนะคะอาหารน่าจะอยู่ในช่วงการผลิตอยู่ค่ะก็รอผลิตอยู่นะคะแอดสาวบอกพี่ทำติดโบดอกไม้ให้ใหญ่ให้น้ำเมยหน่อยค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพกมาหรือเปล่าบางทีก็เอามาอันสองอันเนี้ยอาจจะอยู่อีกที่นึงนะคะจะเดินกลับไปเอาก็นู่นบนดอยนู่นอันนี้ต้องเตรียมกันมาล่วงหน้านะอยากให้ติดอะไรนะต้องบอกกันมาล่วงหน้านะมาช่วยดันแล้วมีเล่นน้ำกับช้างค่ะสงกรานต์แอดสวยน่ารักพูดเพราะชอบดูชอบฟังขอบคุณค่ะแอดอย่าบอก อย่าบอกหนูไม่บอกค่ะหนูไม่บอกนะเคลียร์กันเองนะคะเคลียร์กันเองตายนะจองตั๋วแล้วกรุงเทพไป67ค่ะนะ67ที่ฉันหยุดพอดีนะคะ67นะวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่4 5 6 7ดิฉันหยุดนะคะเดี๋ยวมา8เนี่ยเดี๋ยวมาทำงานวันชดเชยเอาเดือนนี้หยุดเยอะเดือนนี้วันหยุดเยอะแต่ก็ไม่รู้จะใช้ยังไงให้หมดนะคะไม่ค่อยจะหมดกว่าจะหมดแต่ละเดือนวันไหนวันหยุดแต่ละเดือนหมดนี่คือดีใจมากดูคุ้มรู้สึกชีวิตคุ้มค่าค่ะเนี่ยสงกรานต์มีเล่นสงกรานต์กับน้องช้างไหมคะตอบคำถามคุณเพนพักมีค่ะค่าเข้าชมคนละกี่บาทตอบไปแล้วเนาะเมื่อกี้คนละ100บาทนะคะนะสมศรีบอกเมื่อไหร่จะมาหาให้กินสักทีนะบรรยายช่วงการแสดงแบบด้นสดเก่งมากแอบมองตลอดการแสดงอุ๊ยเคยมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีติแต่มีคนให้กำลังใจแล้วให้คำแนะนำนะก็จำมาเรื่อยๆนะประกอบกับความบ้าๆบอมๆของตัวเองด้วยนะบอกพี่แมนติดโบดอกไม้ใหญ่ให้เจเจ้ตุ้ยๆหน่อยค่ะนะอันนี้ยังไม่เจอควานเลยนะคะบางทีเชื่อไหมว่าวันๆนึงนะเจอกันทีก็คือนูนช้างอาบน้ำเลยค่ะนะมาถึงก็ทำงานไม่ได้เจอช้างนะก็จะมาเจออย่างเงี้ยตอนภาคการแสดงแต่วันไหนที่ไลฟ์สดก็จะพิเศษหน่อยก็จะได้เจอช้างไวนิดนึงฮะช้างรัดข้อเท้าสั้นไหมคะสั้นก็ดีแล้วนะคะเอาจริงๆเผื่อนักท่องเที่ยวไม่มาอยู่ใกล้ๆหรือว่าเพื่อไม่ให้เขาไปยุบวุ่นวายกับเนื้ออุ่นนะคะนะก้าวขาไม่ออกผูกไว้แค่ชั่วโมงเดียวผูกไว้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วค่ะนะก็จะผูกเฉพาะตอนขวานไม่อยู่เท่านั้นนะคะสั้นไปไหมมาก้าวขาได้อยู่ระยะประมาณเมตรหนึ่งนะคะนะอันนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนพื้นที่เขาเยอะกว่านี้เราก็จะมีโซ่ยาวกว่านี้อีกประมาณ30เมตรค่ะอันนี้โซ่อันนี้เชือกสั้นๆ1เมตรเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะคะก็ให้เว้นระยะกันนิดนึงจะพร้อมบวกเมื่อไรก็ไม่รู้เอาจริงนะนะช้างที่เขาชอบกันเขาก็ชอบอันนี้คือเขาก็ถูกกันอยู่เขาถึงอยู่ได้กันได้นะแต่บางทีนัวเนียกันอาจจะมีแบบนึกถึงคน2คนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็แยะกันเดี๋ยวก็สกิดกันทั้งวันน่าจะมีรำคาญบ้างน้องช้างก็เหมือนกันนะคะนะสกิดด้วยนั่นแหละเนี่ยน่าจะมีบ้างแหละนะเพราะฉะนั้นให้อยู่ในอะไรนะในพื้นที่ที่ไม่ให้เขาดึงกันถึงละกันเนาะลมออกหูชั่วขณะเมื่อเห็นลูกปลาอะไรก่อนนะออกหูทำไมคะแม่ลมออกหูทำไมเชือกนี้ถ้าดึงจริงๆขาดไหมคะถ้าเอาจริงๆแบบเล่นจนทั้งวันคืนน่ะก็อาจจะขาดได้นะคะนะแต่นี้เป็นสำหรับชั่วคราวแล้วก็มีความหนาแน่นพอสมควรนี่ไม่ใช่เชือกธรรมดานะถักอีกต่างหากนะนะเพื่อความเหนียวแน่นนั่นเองนะคะ
จากนิวซีแลนด์ทักค่ะคุณมูวอเตอร์เมลอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆที่น่ารักทุกท่านพี่ FC น้องช้างน้องช้างช้างทีมแอดมินขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโมค่ะอยากมีโอกาสไปลำปางบ้างจังจากกรุงเทพมาลำปาง700โลมาจากกรุงเทพมาถึงศูนย์ช้างประมาณ800โลประมาณ800โลเองค่ะน่ะดิฉันยังลงไปกรุงเทพได้เลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ขึ้นมาลำปางได้นะคะมาเที่ยวได้นะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันยืนหน้าเสาธงเรียนค่ะครูบอกเข้าห้องเรียนสายสวัสดีค่ะแน่สิคุณครูตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะคะเครื่องเริ่มร้อนละสวัสดีคุณโมนะคะอ่ะมันย้อนขึ้นมาสวัสดีคุณวิชุพรคุณแดนประจงสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณเห็มวันนี้คุณนั่งทับมือหรือยังนั่งทับมือตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะพูดเลยพอดีเหลือไปเห็นโซเชียล1โพสต์1และหลายๆคอมเมนต์นะคะนั่งทับมือไว้อยู่เนี่ยแหละอยากมากอยากให้เข้าใจความรู้สึกเราบ้างเนี่ยแต่ไม่เอาดีกว่านะคะถามเป็นความรู้นะคะช้างให้นมลูกได้ถึงกี่ขวบส่วนใหญ่ก็จะหย่านมประมาณ 2-3 ขวบหรือ 3-4 ขวบนะคะแล้วแต่พฤติกรรมนะคะก็เราก็จะให้เขาอยู่กับแม่จนกระทั่งไม่ค่อยกินนมแม่ละหรือนมแม่ไม่ค่อยมีละเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ขวบละค่ะอย่านมพอๆกับคนเลยช่วงอายุนะคะสวัสดีค่ะสมศรีเหมือนตุ๊กตาช้างใช่ไหมดูเนื้ออุ่นสิอยากไปใกล้เนื้ออุ่นแต่ใกล้เนื้ออุ่นเกินไปก็ไม่ได้อีกอย่างนึงตรงที่เนื้ออุ่นอยู่ไม่มีพื้นที่เลยนะคะแหม